ลุคใหม่ของพจน์อานนท์เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะมีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของผู้กำกับและพิธีกรคนดังกับใบหน้าที่เปลี่ยนไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้กำกับและพิธีกรฝีปากกล้ามากความสามารถอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงบ้านเราสำหรับพจน์อานนท์หรือชื่อจริงอานนท์มิ่งขวัญตาตามที่เป็นข่าวที่หลายคนน่าจะรู้กันว่ากับการเสริมความหล่อของพจน์อานนท์เมื่อไม่นานมานี้โดยล่าสุดเจ้าตัวได้เป็นแขกรับเชิญผ่านรายการแฉได้เผยว่าการเสริมหล่อครั้งนี้คือดึงหนังหัวดึงหน้าหรือกระชับหน้าด้วยเอนโดไทเจ้าตัวบอกว่าดาราไทยทำกันเยอะพระเอกนางเอกทำกันหลายคนแต่ไม่พูดซึ่งพจน์อานนท์ได้เผยว่าที่เห็นว่าผอมขนาดนี้คือผอมจากการลดน้ำหนักไม่กินแป้งและไม่กินน้ำตาลควบคุมอาหารและยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้เป็นเอดแน่นอนการเสริมหล่อครั้งแรกของพจน์ได้นำภาพกงยูไปให้หมอดูโดยบุ๊กโกพูดเสริมว่าหน้าพจน์ต้องใช้เวลา 3-6 เดือนกว่าจะเข้าเพราะพี่พจน์นั้นทำเยอะ